ันก็จะช่วยให้ความเข้าใจเรื่องการเจริญสติมันได้ดีขึ้นนะเพราะว่าโดยปกติถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกสมาธิเราก็จะมีความเข้าใจว่าเราสามารถที่จะทำมาในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะฟังได้ก็คือหมายความว่าเวลาที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจกันว่าเราสามารถทำได้ครั้งเดียวหลายหลายอย่างอันนั้นก็เนื่องจากว่าเราเข้าใจผิดแต่จริงแล้วจิตของเราเนี่ยทำงานได้ทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยช่วงเวลาที่เราฟังจิตดวงนั้นก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ในการที่จะมองดูสิ่งที่เรากำลังมองในขณะเดียวกันเวลาที่เรากำลังมองดูบางสิ่งบางอย่างรูปร่างสีสันสีหรือว่าวัตถุต่างๆเนี่ยถ้าเรามองเห็นและเรารับรู้สิ่งนั้นๆและสามารถกำหนดได้ว่าสิ่งนี้เป็นอาการนี้อาการนี้สีนี้สีนี้เนี่ยช่วงเวลานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงของคนอื่นที่เขาพูดขึ้นมาได้เพราะจิตของเราทำงานทีละอย่างทีละอย่างในการฝึกสมาธิก็คือเพื่อจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยรับรู้ได้ทีละครั้งทีละอย่างไม่สามารถที่จะรับรู้ได้หลายๆอย่างในขณะเดียวกันจิตดวงนี้หรือว่าจิตของเรานี้สิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำไปแล้วโดยเจตนานะโดยตั้งใจทำเนี่ยสิ่งนั้นจะมีผลกระทบต่อสภาวะจิตของเราและสภาวะจิตนั้นไม่ได้เพียงแค่ว่ามีผลกระทบต่อความคิดหรือว่าจิตของเราแต่มันจะมีผลกระทบต่อทั้งกายด้วยนะเช่นเวลาเราเครียดทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเวลาเราเครียดมันเป็นหน้าที่ของจิตเนี่ยเมื่อจิตของเราเครียดด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่เราประสบเนี่ยและด้วยความที่เราคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันต่อเนื่องหลายๆอย่างทั้งที่แต่ละดวงแต่ละจิตของเราเนี่ยรับรู้ได้อย่างเดียวแต่มันเกิดดับไวจนเราคิดว่ามันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะเครียดมันก็จะส่งผลให้เรานอนไม่หลับส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบขนาดนั้นดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจถึงสภาวะที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการเกิดดับและมีการรับรู้สภาวะต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาแล้วการรับรู้สภาวะเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อความคิดของเรามีผลกระทบต่อสุขภาวะจิตของเรามีผลกระทบต่อสุขภาวะกายของเราด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีแก้วิธีแก้นั่นก็คือง่ายนิดเดียวนั่นก็คือเอาจิตมาใส่ใจกับการกระทำของเรา
คำพูดของเราความคิดของเราเท่านั้นเองถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้การกระทำของเราได้ตั้งแต่ตื่นมาจนเข้านอนเราก็จะมีความรู้สึกว่าวันทำไมมันเร็วจังนะวันทำไมมันผ่านไปไวจังเพราะว่าแต่ละจิตที่เรากำหนดรู้การกระทำของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงเกิดดับกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาเราสามารถกำหนดได้และกำหนดได้อย่างเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะเข้านอนนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมวันเวลามันผ่านไวๆจังเราก็จะได้ไม่ประมาทต่อไปถ้าประมาทเมื่อไหร่เราก็จะมีความรู้สึกว่าวันเวลามันยาวเหลือเกินวันเวลามันมีให้ทำเยอะแยะเหลือเกินอย่างนี้แล้วก็มีความเข้าใจกันว่าชีวิตเราเนี่ยยาวเหลือเกินเท่ากับเราไม่ได้สนใจว่าเรามีอายุขัยที่จำกัดไม่ได้พิจารณาเลยดังนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยหรือมาฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกฝนเราเองฝึกฝนจิตใจของเราเองและเราก็ใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นประมาทเพราะเวลาเราตายไปเนี่ยสิ่งที่จะไปกับเราเนี่ยมีสิ่งเดียวเท่านั้นมันคือบุญกับบาปเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ไปกับเราเลยนะมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นง่ายๆไม่มีอย่างอื่นมีแค่นี้แต่นี่บุญกับบาปนั่นแหละหรือกุศลหรืออกุศลที่เราทำไปนั่นแหละมันมีผลกระทบต่อความคิดวิถีชีวิตมีผลกระทบต่อสุขภาวะจิตแล้วก็สุขภาวะของร่างกายด้วยแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะเมื่อเรามีสติปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้และทุกอย่างก็จะเป็นกุศลธรรมเมื่อเป็นกุศลธรรมการกระทำของเราสุขภาวะจิตมันก็จะดีขึ้นนั่นก็คือเป็นเหตุที่กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีที่เราคิดหรือเราพูดหรือเราทำเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตกับกายอยู่เนื่องๆอยู่ตลอดเวลาคราวใดก็ตามที่เราไม่มีสติแล้วการกระทำที่เราทำไปนั้นมันก็จะมีผลกระทบหนักเหมือนกับว่าคนที่เขายังไม่รู้ว่าไฟมันแรงขนาดไหนสามารถไหม้เราได้มันเด็กน้อยเห็นไฟก็เข้าไปอยากจะจับคนที่ไม่มีสติว่าการกระทำที่เราทำไปนั้นมีผลกระทบต่อเราทั้งชีวิตนี้และชีวิตต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทำโดยไม่มีสติแล้วการกระทำนั้นก็กลายเป็นอกุศลไปเราก็จะมีแต่สังสมผลแห่งอกุศลนั้นๆไปและเราก็จะเป็นคนที่ทำให้ไหม้เราเองนะย้อนตัวเองเข้ากองไฟเองถ้าหากว่าเรามีสติเราก็จะทำอะไรเราก็จะมีความเข้าใจถึงผลที่จะตามมาจิตดวงที่เราไม่สบายใจมันก็จะส่งผลให้จิตดวงต่อไป
แล้วจิตดวงต่อๆไปที่ไม่สบายเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราไปด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามในความเพียรในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติอยู่เรื่อยๆฝึกฝนปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเก็บสังสมสแตมไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆทีละเนี่ยทีละหน่อยทีละเนี่ยทีละหน่อยวันหนึ่งบางครั้งเรามีสติกำหนดรู้ได้อาจจะครั้งเดียวหรือสองครั้งถ้าหากว่าเราค่อยเอาพิจารณามาเรื่อยๆว่าต้องตั้งสตินะและการตั้งสติของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันมันก็จะระยะเวลาในการตั้งสติได้มากขึ้นและเวลาเจออุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆแทนที่จะทำให้เราเครียดแทนที่จะทำให้เราไม่สบายออกสบายใจเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราได้ควบคุมการกระทำของเราได้ซึ่งจะส่งผลให้จิตของเราก็เบิกบานแจ่มใสร่างกายเราก็มีสุขภาวะที่ดีมีเรื่องก็คือว่ามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมานั่งสมาธิเป็นประจำนะจะเป็นคนฝรั่งนะอยู่ในอาเบดินนี่แหละแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มาทำสมาธิเป็นประจำบางครั้งก็ถึงไม่ได้มาทำสมาธิเขาก็ยังมาวัดมาสนทนาธรรมมาสนทนาคุยมาช่วยเหลืองานวัดอยู่เป็นประจำจากที่ชีวิตวุ่นวายทั้งครอบครัวก็ดีทั้งธุรกิจหน้าที่การงานก็ดีเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มที่จะรู้จักรับผิดชอบในงานหน้าที่การงานได้ดีขึ้นจากที่โดยปกติให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองก็ใจตังแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆอยู่นั้นเมื่อทำสมาธิไปเขาก็เริ่มเข้าที่และเขาเริ่มเข้าไป สนใจเรื่องงานมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆที่ในครอบครัวมีก็เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นในธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับภรรยาก็ดีขึ้นในทีนี้ตัวบุคคลเขานั้นน่ะเขาก็ยังรู้ตัวอยู่ว่ามันเป็นผลของการเจริญสมาธิที่ทำให้เขาเนี่ยมีแต่ภาวะจิตที่สุขภาพดีนอนหลับดีแล้วปัญหาทางร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นหลายปีเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปเมื่อค่อยๆหายไปแต่มันปัญหาก็คือว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นความเครียดหายสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นธุรกิจก็ดีขึ้นสถานะในครอบครัวก็ดีขึ้นแต่หลงในความประสบความสำเร็จเริ่มปฏิบัติน้อยลงเริ่มเข้ามาในวัดน้อยลงเริ่มสังสรรค์หรือว่ามาสนทนาธรรมกับพระสงฆ์น้อยลงได้พอดีตามไปตามภรรยาไปเมืองไทยก็เจอคู่ใหม่ก็ส่งผลให้ชีวิตกลายเป็นว่าปั่นป่วนหมดเลยเพียงแค่เขาไม่ได้มาฝึกสมาธินะไม่มีสติและหลงในความสำเร็จของตัวเองการกระทำของตัวเองก็แค่ช่วงแรกก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ปัญหาที่ตามมานั้นก็กลายเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่ตั้งมาเกี่ยวข้องกับธ
ธุรกิจก่อเกี่ยวข้องกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้สุขภาวะจิตของไม่ใช่ตัวเองคนเดียวที่แย่แต่ส่งผลให้ลูกส่งผลให้ภริยาส่งผลให้เพื่อนสนิทใกล้ชิดและก็บุคคลที่ทำธุรกิจด้วยกันก็มีปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเขาก็ได้มาพบอาตมาอีกครั้งเนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆอาตมาก็เลยถามว่าแต่ทำไมไม่ตั้งสติบ้างทำไมไม่คิดว่าการกระทำของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาวะจิตของเราสุขภาพร่างกายของเราด้วยและส่งผลให้ครอบครัวมันก็แย่ลงธุรกิจหน้าที่การงานก็แย่ลงในนี้คำตอบง่ายๆก็คือที่เขาตอบมานั้นนั่นก็คือว่าคิดว่าเขาทำสมาธิได้แล้วเขารู้สมาธิแล้วเขาก็เลยประมาทไปกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ตามมาเลยทีนี้ครอบครัวก็แตกแยกธุรกิจก็ต้องแบ่งแยกนั้นเขาก็เลยตอนนี้มีความคิดใหม่อยากจะมาฝึกสมาธิเพื่อให้ชีวิตจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตแย่ลงเมื่อเรารู้ว่าผลของการทำสมาธิมีต่อความคิดเราวิถีชีวิตของเราความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดต่อเราดีอยู่แล้วเราก็ควรที่จะตั้งสติให้มากยิ่งขึ้นมีสติค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแทนที่จะปล่อยให้มันต้องกลับไปอยู่ในสถานะเดิมเรายังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะไม่ต้องพูดถึงอรหันต์เลยเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเลยที่มีศรัทธามั่นคงที่จะไม่ไปทำผิดดังฉะนั้นเนี่ยการทำต่อเนื่องจะช่วยให้เตือนเราอยู่สม่ำเสมอว่าการกระทำที่เราทำนั้นมีผลกระทบต่อจิตของเราผลกระทบต่อร่างกายของเราผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในสังคมและเราก็จะทำกิจกรรมใดๆก็ตามทำด้วยเมตตาจิตมีความเห็นอกเห็นใจและทุกครั้งที่เราทำสมาธิไปนั้นก็คือเท่ากับว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตนเองเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นให้มีสติมากยิ่งขึ้นและเราก็จะเข้าใจถึงว่าแต่ละอย่างที่เรารับรู้นะมันมีการรับรู้ได้แค่ครั้งละ1ครั้งละ1ทีละอย่างทีละอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้นั้นมันก็มีการดับอยู่ตลอดเวลาแต่ละครั้งที่เรารับรู้เนี่ยมันก็จะดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฉะไหนเราจะยึดเอาว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เล่มรสหรือว่าได้กลิ่นหรือว่าสัมผัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถาวรยึดเอาเพื่ออะไรดังนั้นก็คือให้มีสติคอยกำหนดรู้อยู่ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวถ้าคราวใดเราทำได้เราก็จะมีความสุขเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตมีค่าและเราก็จะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไปโดยที่ไม่มีสติเลยไม่ประมาทเลยนะเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตของเราเราก็จะมีสติคอยกำหนดรู้ในทุกอิริยาบถ
ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้าวัดเราต้องไปปฏิบัติธรรมในสำนักใดสำนักหนึ่งอย่างเคร่งครัดทั้งชีวิตนะไม่ใช่เอาชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเอาบ้านของเรานี่แหละเอางานของเรานี่แหละที่ทำงานของเรานี่แหละนั่นแหละเอามาเป็นวัดเลยเอามาเป็นสำนักปฏิบัติของเราเลยในแต่ละชีวิตเนี่ยในชีวิตของเรานี่แหละเพราะคำว่าวิปัสสนากรรมฐานนะนั่นก็คือรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงกิจกรรมที่เราทำนี่แหละในชีวิตประจำวันแล้วเราใช้ชีวิตในบ้านในงานในที่ทำงานมากกว่าที่จะไปวัดแล้วจะเอาวัดนั้นมาเป็นตัวกั้นหรือว่าตัวที่จะบอกว่าเราไปปฏิบัติมานั้นไว้เพื่ออะไรเราควรที่จะเอาชีวิตเรานี่แหละเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เราจะได้มาฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอเราจะได้สังสมบุญกุศลที่เราทำด้วยสติที่เดินอย่างก้าวเรามีสติคำพูดที่เราพูดยังมีสติความคิดที่เราคิดนั่นยังมีสติใครคิดอยู่ทำอะไรกับสตินี่แหละก็คือได้บุญได้กุศลแล้วเพราะเวลาเรามีสตินะทุกครั้งที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้เราก็ไม่ให้มันอกุศลธรรมนั้นเจริญเติบโตทุกครั้งที่กุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้และเราก็พยายามทำกุศลธรรมให้มันมากยิ่งขึ้นนี่ได้บุญแล้วและบุญที่มันยาวนานด้วยยาวนานกว่าเราจะให้ทานด้วยซ้ำไปแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอนะสม่ำเสมอบางทีก็ทำได้บ้างบางทีก็ทำไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยก็มีจิตนะมีอุตสาหะมีวิริยะในการที่จะเข้ามาในห้องวิปัสสนาอยู่สม่ำเสมอชั่วโมงหนึ่งแบ่งให้กับการเจริญสตินะเช้าเย็นชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงเช้าชั่วโมงอย่างนี้มาตลอดนี่ก็ขออนุโมทนานะต่อแต่นี้ไปเราจะได้ทำสมาธิกันเพื่อจะได้ฝึกสติของเราเพื่อจะได้เพิ่มพลังให้กับจิตของเราเพื่อจะได้สังสมเป็นบุญบารมีให้กับตนเองต่อไปจะขอเชิญทุกท่านมานั่งยังสบายๆช่วงเวลาที่เรากำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่มีธุรกิจหรือว่าไม่มีธุระที่จะต้องไปทำถ้าอยู่บ้านก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นตอนนี้อย่าไปคิดว่าฟังด้วยทำด้วยช่วงเวลานี้ก็คือทำอย่างเดียวนั่นก็คือหลับตาหรือไม่ต้องหลับตาก็ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือไม่ไปทำอย่างอื่นแต่ให้นั่งนิ่งๆหรือว่ายืนนิ่งๆหรือนอนนิ่งๆเสร็จแล้วก็มาพิจารณาดูจิตที่กำลังรู้นะแต่นี้จิตที่กำลังรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเราก็ต้องอาศัยอารมณ์กรรมฐานหรือว่ามาอาศัยกายของเราก็ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมลองรู้สึกตัวดูร่างกายเรารู้สึกอย่างไรช่วงเวลานี้พิจารณาดูง่ายๆเองถ้ายังไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ลองพิจารณาดูว่าเรากำลังนั่งอยู่ตอนหน้ากระจกใหญ่ๆนะและกำลังดูกระจกแล้วในกระจกนั้นเรามองเห็นตัวเองลองดูสิเราเนี่ยนั่งอยู่ในท่าไหน
และเรารู้สึกอย่างไรหรือนอนอยู่ลักษณะไหนและเรากำลังรู้สึกอย่างไรมีตึงเครียดไม่สบายใจที่ไหนไหมและทันใดนั้นเราก็สูดลมหายใจเข้าให้รู้สึกเบาแล้วก็สูดลมหายใจออกเลยหลังจากสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ให้เป่าลมออกมาเลยรู้สึกไหมเวลาที่ลมหายใจออกเนี่ยรู้สึกโล่งเย็นสบายช่วงเวลานั้นเรามีสติแล้วนะสติรู้กายแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอย่างน้อยก็ส่วนไหนส่วนหนึ่งเนี่ยทำดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้สูดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสามารถรู้สึกตัวได้ง่ายๆเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องเอาสัญญามาปรุงแต่งแค่รู้สึกตัวอย่างนี้เองมาช่วงแรกๆเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละบังคับจิตให้ไปทำแล้วก็ให้ไปรู้ให้เข้าไปเห็นแจ้งเห็นสูดลมหายใจเข้ายาวเนี่ยเราก็จะรู้สึกตึงในร่างกายรู้สึกพองตัวในเวลาลมหายใจออกเนี่ยเป่าก็ได้หรือว่าปล่อยเฉยๆก็ได้เราก็จะมีความรู้สึกโล่งเบาสบายแค่นี้เองเราก็ได้มีสติแล้วง่ายๆในช่วงเวลาที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมทำไม่กี่ครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่ลมหายใจเข้าเนี่ยมันรู้สึกพองโตใหญ่รู้สึกเวลาลมหายใจออกเบาเย็นสบายแล้วก็ทำเนี่ยโดยใจสั่งทำไม่กี่ครั้งก็จะรู้สึกเหนื่อยอะไรนี้แต่ในขณะเดียวกันเวลาทำอย่างนี้นะถ้าหากว่าเบาเย็นสบายจิตเราก็จะไปรับรู้ว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นท่านทีนี้เราก็เลยอยากจะทำต่อเนี่ยความรู้สึกว่าอยากจะสูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ปล่อยวางปล่อยออกมาเพื่อจะได้มีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกโล่งเบาเย็นสบายนี่คือธรรมะเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราได้สังสมบุญบารมีแล้วง่ายนิดเดียวแต่จะให้ทำต่อเนื่องด้วยตั้งใจทำนั้นยากเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตของเราไม่อยากจะทำซ้ำๆอย่างเดียวตลอดเวลามันชอบเปลี่ยนไปเรื่อยและเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราถึงเลือกเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้ให้เอาจิตมาไว้กับอารมณ์นั้นๆให้นานที่สุดเป็นการฝึกสมาธิถ้าหากว่าเรายังไม่มีสมาธินะจะให้เกิดปัญญานั้นยากแต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิก่อนแล้วเราสามารถที่จะควบคุมจิตของเราได้แล้วสามารถที่จะบังคับจิตได้และรู้สถานะและสภาวะของจิตได้ปัญญามันเกิดได้ง่ายดังนั้นช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมซะส่วนใหญ่เราต้องฝึกเรื่องสมาธิให้ได้ก่อนอย่างน้อยนิดหนึ่งก็ยังดีทำให้จิตเราสงบก็ยังดีเพราะฉะนั้นใช้เวลาพิจารณาอารมณ์กรรมฐานก่อน
ถ้าพองยุบก็พยายามเข้าไปรู้พองยุบไว้ก่อนไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นความคิดเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปกำหนดรู้ทิ้งมันไปเลยอารมณ์อื่นๆเกิดขึ้นก็อย่าไปใส่ใจมันทิ้งมันไปก่อนลมหายใจเข้าออกถ้าสมมติว่ากำลังดูลมหายใจเข้าออกก็เช่นกันเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นไม่ต้องไปใส่ใจมันทิ้งมันไปเลยเรามีหน้าที่ที่จดจ่อกำหนดรู้อยู่นั้นจนกระทั่งเรามีความรู้ว่าเราสามารถที่จะเอาจิตมาไว้กับอารมณ์นั้นได้แล้วค่อยปล่อยจิตให้รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมากับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแล้วค่อยไปรับรู้กำหนดรู้ปล่อยมันไปอย่างนี้นะขอให้ทุกท่านทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถลายคิดไปก็กลับมาและกำหนดรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา